ุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของค่าตงที่พี่โอพูดเนี่ยมันก็คือค่าธรรมเนียมภาษาชาวบ้านเขาเรียกค่าตงก็คือเก็บกินฟรีนั่นแหละนั่นแหละค่ะปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมามีหลายคำถามมากมายตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เราพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเวลาเรากด ATM ข้ามเขตข้ามธนาคารจำเป็นที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยขณะเดียวกันการไปซื้อประกันกับธนาคารเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมกู้เงินซื้อบ้านบางทีก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะรื้อพวกค่าตงให้หมดเลยพี่โอครับปรากฏว่าหุ้นแบงค์ร่วงละนาวต้องบอกว่าเป็นการโยนระเบิดตูมใหญ่ลงไปใส่ในระบบธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยค่ะธนาคารพาณิชย์ทำหน้าที่หลักคืออะไรระดมเงินฝากปล่อยสินเชื่อและบริหารจัดการเงินค่ะแต่ธนาคารที่ผ่านมานอกเหนือจากทำ3อย่างนี้แล้วยังทำอีกส่วนหนึ่งคือการให้บริการอื่นๆและมีการคิดค่าบริการพ่วงเข้าไปในอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยสมมติตอนนี้ปัจจุบันอยู่ 6.2 ค่ะดอกเบี้ยเงินกู้นะดอกเบี้ยเงินกู้ค่าบริการอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ คุณดูบัตรเครดิตบัตรเดบิตก่อนบัตรเดบิตคือบัตรเงินฝากเราเอาเงินไปฝากบัตร ATM บัตร ATM เนี่ยเอาเงินไปฝากเขาฝากถอนได้ผ่านบัตรแล้วเขาให้บริการเราเงินของเรานี่ค่ะใช่เขาเอาเงินของเรา100พักไว้ก้อนนึงค่ะเก็บไว้สำรองเงินสดค่ะตามเงื่อนไขธนาคารแห่งประเทศไทยเหลืออีกก้อนนึงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เอาไปปล่อยกู้แล้วคิดดอกเบี้ยตรงนั้นเข้ามาจากเงินของเราและบริหารในเงินรายได้ที่เอาเงินออกกับดอกเบี้ยบาลานซ์กันเขาก็จัดการบริหารของเขาแปลในเงิน80บาทนี่แหละคุณออกบัตรผมคิดค่าบัตรคุณรายปีเอาเงินไปเสียร้อยหนึ่งแล้วยังจะต้องเสียค่าบัตรอีกเห็นไหมรายปีต่อไปก่อนหน้านั้นกดเงินเมื่อไหร่ผมคิดเกิน3ครั้งผมคิดตังคุณข้ามเขตที่คิดสมัยก่อนเนี่ยหมื่นนึงเท่าไหร่นะพอต่อมามีการลื้อกันใหม่ค่ะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าภายในไตรมาส3ของปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศเป็นแนวปฏิบัติในการคิดค่าธรรมเนียมทั้งระบบของสถาบันการเงินทั้งระบบครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมไปทั้งหมดทุกประเภททั้งกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าขนาดกลางลูกค้ารายย่อยการคิดค่าธรรมเนียมทั้งระบบของแบงก์มี200ถึง300รายการมาดูกันนิดนึงไหมอย่างเช่นค่าธรรมเนียมที่คิดจากผู้ประกอบการ SME เขาคิดอะไรบ้างคุณบักบั่นเช่นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการยังไม่ทันไรเลยมีค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการค่าคิดค่าธรรมเนียมอ่ะค่าคิดแต่ว่าเราก็ต้องใช้บริการของธนาคารคุณวิเคราะห์โครงการมาแล้ว ก่อนที่คุณมาขอกู้ผมคุณต้องทำของคุณให้ดีค่ะผมเอาข้อมูลของคุณมาวิเคราะห์สังเคราะห์แยกย่อยนี่มันเป็นงานของผมก็เก็บตังค์นี่แต่ผมก็เก็บตังค์คุณเขาเรียกค่าวิเคราะห์ฟรอนต์front end fee front end หนึ่งละตัวอย่างหนึ่งเช่นยังมีอีกค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนดคุณกู้ซื้อเงินจากผมกู้เงินจากผมไปสมมุติเอาบ้านแล้วกันเข้าใจง่ายๆกู้ยืมผมบ้านหนึ่งหลังสมมุติได้ไปล้านห้าในล้านห้าคุณสัญญากับผมว่าจะผ่อนรายเดือนนะฮะทั้งหมด30ปีถ้าภายใน30ปีคุณมาทบเงินต้นทบดอกเบี้ยแล้วมีเงินก้อนมาชำระก่อนกำหนดผมจะคิดตังคุณย้อนไปที่30ปีใช่ๆอันเนี้ยถูกวิธีการเนี้ยใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่บ้านอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้คือสมมติปกติเขาก็บอกว่าวิธีการแบบนี้ไม่ถูกก็เขามาชำระคุณคุณก็เอาเงินต้นเขาเอาดอกเบี้ยเขาไปแล้วก็พอแล้วก็เขาวางแผนไว้ว่าเขาจะได้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าผมวางแผนดังกันมีเงินฝากที่ไหนละ30ปีอ่ะยังไม่หมดมีค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ครับcommitment fee แบบนี้คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นว่ามันคิดยุบคิดยับก็ commitment fee ไงก็200 300ผูกพันเงินกู้นี่ไงนี่มันเยอะมากยกเป็นตัวอย่างนะค่ะเอ้าถามว่าแล้วค่าธรรมเนียมแบงค์เนี่ยที่แบงค์สะเทือนเนี่ยมันเป็นยังไงและเขาบอกว่าแบงค์เนี่ยคือเสือนอนกินไม่ต้องทำอะไรเลยมีรายได้เข้ามาจากค่าธรรมเนียมสังคมต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนาน
พี่โอบอกว่าแต่ระบบแบงก์เป็นคนวางระบบพี่โอต่อสู้เรื่องนี้มาเท่าไหร่น่าจะเป็นนักข่าวโอ้ยตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวด้านการเงินการคลังนี่ก็ตกประมาณตั้งร่วม 25-30 ปีแล้วแล้วทำไมสมัยก่อนเขาไม่ทำล่ะเขาทำพยายามสู้มาตลอดแต่แบงก์บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เหรอแล้วคราวนี้จะสำเร็จไหมแต่มาสามตอนนี้เริ่มสำเร็จเพราะเทคโนโลยีไงเออเพราะเทคโนโลยีเดิมทีคุณดูเขาบอกเขาลงตู้ ATM ลงระบบการทรานเฟอร์เงินระบบการชำระเงินลงทุนมาเป็น10ปีเขาถามว่าแล้วต้นทุนคุณเท่าเดิมป่ะก็เท่าเดิมไงเพราะทุกๆปีผมใช้ไปผมก็เทิร์นกลับเทิร์นกลับถูกต้องแต่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีระบบเขาทำไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้ไม่ใช่ละดิจิตอลหมดแล้วค่ะมาดูว่าระบบการเงินของแบงค์มันคิดค่าธรรมเนียมกับชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการอย่างไรนี่มาดูอันนี้หุ้นน่ะนี่หุ้นที่คุณบอกว่าลดลงตอนวันที่11หลังจากมีข่าวล่วงระนาวกันทั้งแผงนี่ SCB ลดลง3บาทนะลดลง3บาทหนักหน่วงเลยนะนี่นี่ SCB ตัวเดียวตัวอื่นก็ล่วงระนาวนับตั้งแต่วันที่มีข่าววันที่11ค่ะแล้วรายได้ของแบงค์มันเป็นยังไงนี่ BBL ดูวันที่11ก็ร่วงเช่นเดียวกันเนี่ยลงไป2บาทอ่ะลงไปหายไปประมาณ 1.35% ลงทุกตัววันที่มีข่าวมาดูค่าธรรมเนียมระบบสถาบันการเงินครับค่าธรรมเนียมของระบบสถาบันการเงินคุณวิลาสินีนี่คือปี52ค่ะไอ้ปี62ครับปี62ค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมของธนาคารทั้งระบบเนี่ยนะคะมันคิดจากรายได้หรือว่ารายรับของเขานะพี่โอฮะ 29% เนี่ย 29% ของรายได้ทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย์มันคือค่าธรรมเนียมครับคิดเป็นเงินตกประมาณ 190,000 กว่าล้านบาทครับใช่ค่ะแล้วมาดูที่เหลือสิคะคุณบักบันรายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดของระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะแบงก์พาณิชย์ใช่ทั้งหมดตกประมาณ 480,000 ล้านบาทครับนี่ปาไป1ร่วม 200,000 อ่ะ 71% เนี่ยเป็นอย่างอื่นแต่เนี่ย 30% เนี่ยคิดกลมๆนะ30% เนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมระบบที่ผมวางไว้แม้แต่เช็คคุณสั่งจ่ายคุณมาซื้อเช็คผมใช่มั้ยก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเช็คอะจ่ายค่าธรรมเนียมเช็คใช่แล้วพอคุณโอนเงินผมก็คิดค่าธรรมเนียมการโอนถูกต้องเห็นมั้ยมันซ้ํามันซ้อนมันยุบมันยิบมันยับมันหมดเลยก็มาใช้บริการผมนี่เขาถึงบอกว่าระบบแบงค์คือระบบเสือนอนกินนะแล้วก็คิดเหมือนกันหมดทุกธนาคารเลยไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงมีตัวเดียวที่เดินต่อไปไม่มีวันหยุดค่ะคืออะไรรู้มั้ยดอกเบี้ยในระบบการลงทุนดอกเบี้ยคือต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการค่ะนอกเหนือจากคนโรงงาน อุปกรณ์ดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเบ่งบานทุกวันทุกวินาทีเลยด้วยสัดส่วนรายได้ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบครับธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตกประมาณ 485,98 ล้านนี่รายได้ค่ะรายได้จากค่าธรรมเนียมเมื่อกี้ผมย่อยให้เห็น27-29% ตกประมาณ 191,965 ล้านบาทพี่โอลองคิดกำไรของระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบปีหนึ่ง 200,000-300,000 ล้านนะกำไรดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่กำไรส่วนนี้คือกำไรเน็ตๆจากค่าระบบและค่าบริการที่ให้กับลูกค้าผู้ขอกู้แล้วที่ไหนมีรายได้อย่างไรคุณวิลาสินีมาดูค่ะ K-Bank. เอาธนาคารแรกเลยละกันนะคะกสิกรไทยรายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่100,000กับ 2,700 กว่าล้านบาทใช่ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 50,000 กับ600ล้านบาทค่ะดูสิเอาธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ค่ะอยู่ที่ 99,000 ล้านบาทนะครับส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ 39,000 ล้านบาทคุณดูสัดส่วนสิมันก็จะประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่โอมันก็คือ 30% นะ30กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะมาดูธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยค่ะอยู่ที่ 88,000 กว่าล้านบาทนะคะสำหรับรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 29,000 กว่าล้านบาทธนาคารกรุงเทพนะคะอยู่ที่ 71,000ล้านบาทนะคะสำหรับรายได้ดอกเบี้ยส่วนค่าธรรมเนียม 39,000 ล้านบาทเกินครึ่งแล้วนะคุณเยอะมากเลยอ่ะสำหรับธนาคารกรุงเทพอ้าวธนาคารกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยารายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 76,000 กว่าล้านบาทและค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 29,000 กว่าล้านบาทค่ะ
นี่คือตัวโครงสร้างทั้งหมดค่ะอันนี้ย้อนกลับไปที่พี่โอพูดถึงว่าหน้าที่หลักของธนาคารเนี่ยคืออะไรคือการระดมเงินฝากรับฝากเงินรับฝากเงินแล้วก็ให้กู้เงินกฎหมายเขียนไว้ค่ะแต่ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่รับฝากเงินปฏิเสธการรับฝากเงินจากประชาชนไม่ได้ผิดกฎหมายเราไม่ได้ว่าเขาปฏิเสธรับเงินเลยแต่ดูสัดส่วนจากรายได้ของการทำงานของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากน้อยแค่ไหนเขาคิดเป็นไงธนาคารคือธนาคารที่คิดเป็นบริการเป็นชาร์จเป็นและประชาชนไม่มีทางเลือกไงแล้วค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เป็นรายได้ 191,000 กว่าล้านบาทนั่นน่ะมันเป็นค่าธรรมเนียมอะไรมาดูโครงสร้างนะที่เขาจะลื้อกัน 200-300 รายการสถานไปทั้งระบบธนาคารนี่แหละมันเป็นแบบนี้ครับค่ะใน 100% ของค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะคุณชมคะธนาคารเขาไปเนี่ยเขาจะจำแนกมานี่เป็นส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจำแนกมาให้ดูจำแนกมาเป็นกลุ่มว่ากลุ่มที่เป็นรายได้หลักรวมของระบบสถาบันการเงินเนี่ยใน 190,000 กว่าล้านเนี่ยจะเป็นรายได้ในกลุ่มนี้ตกประมาณ 170,000 กว่าล้าน 20% ของ 170,000 กว่าล้านเนี่ยนะคะเป็นค่าธรรมเนียมจากการขายประกันแล้วก็รวมถึงกองทุนขายประกันน่ะจ่ายเบี้ยประกันแล้วยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขายประกันไงเขาขายประกันให้พ่วงไปให้ลูกค้าซื้อเขาก็มีรายได้จากส่วนนั้นจากบริษัทประกันเข้ามาประกันก็จ่ายค่านายหน้าตัวแทนไงมันเสียซ้ำซ้อน 20% เป็นส่วนของบัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตคุณกดเงินก็ชาร์จจ่ายช้าก็ชาร์จค่าธรรมเนียมการออกบัตรก็ใช้ใช่คุณจะเอาอะไรอีกมีอีกไหมมีอีกไหม 20% เป็นส่วนบัตรเครดิต 18.4 เป็นการให้สินเชื่อและทวงหนี้ให้สินเชื่อยังมีค่าตงค่ะค่าธรรมเนียมจากการวิเคราะห์โครงการค่ะจากค่าธรรมเนียมในการพ่วงมัดคอมมิตี้ในเรื่องของการใช้สินเชื่อขณะเดียวกันถ้าคุณใช้คุณเปิดวงเงินไว้คุณไม่ใช้ผมลิฟค่ะพอคุณใช้ผมมีค่าเปิดวงเงินการใช้ถูกต้องขณะเดียวกันถ้าหากกู้ยืมเงินไปแล้วเนี่ยได้สินเชื่อไปแล้วครับจ่ายไม่ตรงจ่ายไม่ตรงเขาจะมีค่าทวงหนี้ตอนนี้ค้าง2เดือนเขามีใบจ้างทนายส่งไปถึงคุณชาร์จคุณทันทีต่อครั้งแต่ต้องประกาศให้ประชาชนรับรู้ว่าคิดเท่าไหร่สมัยเดิมประธานโทษครั้งละ1,000ต่อครั้งที่โทรมาเนี่ยเหรอ Yes siriอย่าไปติดหนี้เขาเชียวนะตอนนี้เริ่มลดลงจากมาตรฐานในการติดตามทวงหนี้ของกฎหมายค่ะเลยทำให้การติดตามทวงหนี้แต่ละครั้งไม่ถี่ห่างเกินไปและส่งไปแล้วรอเป็นเดือนส่งกลับมาใหม่ไม่ใช่ส่งทีส่งทีคิดตังค์ทุกครั้งไม่ได้ไม่ได้อันนี้ดีค่าธรรมเนียมต่อไปบัตร ATM และบัตรเดบิตค่ะอยู่ที่ 18.3% เคยรู้ตัวไหมเงินของคุณอยู่ในบัญชีเขาเก็บอยู่ค่าธรรมเนียมรายปีบางทีฝากเงินอยู่เอ๊ะจะไปกดเหลือประมาณ 3-400 อ้าวหักไปซะแล้วแบบนี้เป็นต้นสมัยเดิมมี ATM ต่อมามีบัตรเดบิตให้เลิก ATM มาใช้บัตรเดบิต ATM 100นึงบัตรเดบิต300พูดเรื่องจริงงงเหมือนกันว่าทำไมต้องเสียต่อมาค่ะ 10.3%เป็นตัวนี้ครับโอนเงินจ่ายบินตอนนี้การโอนเงินและจ่ายบิน10กว่าเปอร์เซ็นต์กำลังถูก disruption จากโอนเงินผ่านทางมือถือใช่ดิฉันใช้นี่เลยโอนเงินโอนตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยแล้วรู้ไหมอีกตัวหนึ่งที่ดิฉันไม่ใช้เลยคืออะไรคุณบักบัน ATM และบัตรเดบิตดิฉันไม่ใช้แล้วเพราะมี2บัญชีเพราะว่าปัจจุบันนี้สามารถที่จะกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรได้ขณะเดียวกันร้านค้ามีสแกน QR code ครับ2เรื่องนี้ไม่ได้กินดิฉันละไม่ได้กินไม่ได้กินละแล้วเขามีรายได้ขนาดนั้นอ่ะปีนึงปีนึงอ่ะเท่าไหร่ได้ค่ะมาดูครับนี่คือรายได้ค่าธรรมเนียมของระบบสถาบันการเงินที่เก็บจากลูกค้าที่ไปใช้บริการของระบบแบงค์พาณิชย์แบงค์พาณิชย์ทั้งหมดคอยให้บริการดูแลห้ามระบบมีปัญหามีปัญหาเขาก็ร้องด่ากันตลอดไม่เห็นเหรอใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องให้บริการเงินรักษาไว้ไม่พอกดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเสถียรมีความเสถียรเงินคุณไม่หายแต่ค่าบริการในการวางระบบ
ผมคิดจากคุณคิดค่าอะไรเท่าไหร่มาดูค่าในหน้าจากการขายประกันและกองทุนที่เมื่อกี้20กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะนี่เขาคิดจากบริษัทประกันก็คือค่าในหน้าแทนตัวแทนสมัยเดิมมีตัวแทนต้องไปออกใบอนุญาตจากคปภ.ใช่ตอนหลังมาขายที่แบงค์ขายเองลูกค้าแบงค์ไปขอกู้เงินต้องมีประกันซื้อประกันได้ประกันนั้นเป็นค่าในหน้านอกจากนั้นเนี่ยยังบอกเลยพี่โอยังไม่หมดนะเวลาจะรีไฟแนนซ์เนี่ยถ้าอยากได้ดอกเบี้ยต่ำๆขายประกันพ่วงเข้าไปด้วยถูกต้องทั้งหมด 94,000 กว่าล้านบาทค่ะคุณเห็นไหมคุณเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์คุณตกใจแล้ว 25% 90,000 กว่าล้านบาทคนทั้งประเทศใช้ถูกต้องค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตปีนึงปีนึง 20% เนี่ยอยู่ที่ 38,393 ล้านบาทไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่วีซ่าไปอยู่ที่มาสเตอร์การ์ดค่ะระบบเมืองไทยไม่มีระบบการชำระเงินที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะมีบัตรไทยอยู่บัตรเดียวมึง 2-3 บัตรมึงค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อและทวงหนี้ค่ะคุณอย่าทำเป็นล้อเล่นหัวเราะไปบัตรไทยก็ยังใช้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดใช่ไงวีซ่ามาสเตอร์การ์ดคือพ่อของระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทั้งประเทศใช่ค่ะทั้งโลก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 เราน่ะเป็นทาสเขาแต่พี่โอจะไม่ใช้เหรอมันก็ต้องใช้อยู่ดีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อและทวงหนี้อยู่ที่ 35,133 ล้านบาทเยอะไหมล่ะเยอะเยอะขอสินเชื่อคิดดอกเบี้ย 7% 6% ถูกยังไม่พอยังมีค่าธรรมเนียมในการ front end ปีที่แล้วรักษาวงเงินปีที่แล้วในระบบธนาคารทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ 35,000 ล้านเลยเหรอใช่เยอะมากค่าบริการบัตร ATM และบัตรเดบิต 33,255 ล้านบาทคนที่เปิดบัญชีอยู่ทั่วประเทศส่วนน้อยยังใช้ไอ้พวกโอนผ่านมือถือแต่ส่วนใหญ่ของประเทศยังใช้อยู่ ATM และบัตรเดบิต 3,000 กว่าล้านใช่ค่ะมากกว่าการสร้างรถไฟฟ้า1สาย1สายเอาไปสร้างได้เลยนะค่าบริการโอนเงินจ่ายบินค่ะอยู่ที่ 19,742 ล้านบาทหรือว่า 10.3% ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 20,000 กว่าล้านบาทมาจากไหนอาวันอะไรอาวันอาวันตัวค้ำประกันออก PN 26,000 ล้านเลยเหรอใช่ค่าค้ำประกันออกหนังสือค้ำประกันในการประมูลก็มาอยู่ในนี้ต้นทุนมันอยู่ที่ไหนอ่ะพี่โอไอออกหนังสือค้ำประกันเครดิตคุณไม่มีเครดิตคุณต้องมาอาศัยเครดิตผมเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายผมมาดูนี่คือข้อมูลรายไตรมาสนี่คือตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเราไม่เคยเห็นชาวบ้านตาดำๆประชาชีชอกช้ำอย่างเราไม่เคยรู้มาดูตัวเล็กนิดนึงแต่ผมอธิบายให้ขยายขยายรายได้ดอกเบี้ยรายไตรมาสของระบบธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ปี61จนถึงปี62จนสิ้นปี62ทุกไตรมาสระบบทั้งระบบจะมีรายได้จากการดอกเบี้ยทั้งหมด 180,000 ล้านบาทสูงสุด 189,000 ล้านบาทในไตรมาสที่3ไม่ต่ำกว่านี้เลยของ63ใช่นี่ไล่มาตั้งแต่ Q3 ของ61ไปจนถึง Q4 ของ62นะดูนะครับสูงสุดคือตอนนี้189,892 ล้านบาทเป็นรายไตรมาสนะรายได้ดอกเบี้ยเป็นเงินให้สินเชื่อเฉลี่ยตกประมาณไตรมาสละ143,000กว่าล้านบาทค่ะเฉลี่ยค่ะ3เดือนจะมีรายได้ประมาณ 140,000 ค่ะรายได้ระหว่างธนาคารกับตลาดเงินนี่คือเล่นแร่แปรธาตุเล่นกับการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาทค่ะนะครับที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ มาดูค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของเขาคืออะไรค่าใช้จ่ายของเขาตกก็คือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายตลาดเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆตกประมาณจากการรับฝากเงินปีหนึ่งปีไตรมาสหนึ่ง 62,000 ถึง 63,000 กว่าล้านบาทค่ะแสดงว่าจ่ายดอกเบี้ยหักจากตรงนี้ยังกำไรกำไรเยอะกำไรเกือบครึ่งนึงเป็นแสนอะแสน 20,000 กว่าล้านบาทต่อไตรมาสแล้วรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของเขาเนี่ยมาดู3เดือนจะมีรายได้เท่าใดคุณผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีคำตอบมาดูครับรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการของเขา3เดือนต่ำสุดคือ 47,300 ล้านสูงสุดคือ 52,623 ล้านค่าเฉลี่ยตกประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อ3เดือนรับรองอาวันค้ำประกัน 2,000 กว่าล้านบัตรเครดิตตกประมาณ 10,000 กว่าล้าน
บริการทุกไตรมาส ATM บัตรเดบิตอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตกประมาณสัก 8,000 กว่าล้านต่อ3เดือนโอนเงินประมาณ 5,000 กว่าล้านต่อ3เดือนที่ปรึกษาประมาณโอ้นี่ก็เวียงอยู่เหมือนกันนะประมาณสัก200นะค่าที่ปรึกษาเนี่ยแล้วแต่โครงการเห็นไหมครับค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านี้แหละครับคือต้นทุนของประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการเรื่องนี้ต้องบอกว่าแบงก์ละสามกันไปหมดครับแบงก์ละสามกันไปหมดออกมายอมรับกันทุกผู้ทุกนามบอกว่าลำพังแค่ disruption จากพฤติกรรมการใช้บริการของระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะไอ้ระบบที่ให้บริการวางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบการ transfer เงินก็เป็นต้นทุนของผมทั้งนั้นถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะให้บริการพอถึงตอนนี้พอผมให้บริการเสถียรแล้วคุณมาลดลงก็ต้องมีส่วนที่ยังคงอยู่นะ อย่าลื้อทั้งหมดนะธนาคารก็บอกอย่างนี้ว่าจะให้ลดค่าธรรมเนียมทั้งระบบเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีส่วนกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือว่ารายได้ของธนาคารแน่นอนครับแต่จะกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นส่วนที่แบงก์ต้องประเมินข้อมูลต่อไปอันนี้จากทางธนาคารกสิกรไทยตอนนี้เขารอดูอยู่ว่าแนวปฏิบัติที่ออกมาจะเป็นเช่นไรแต่ถ้าเป็นแนวปฏิบัติเพียงแค่บอกว่าจะคิดได้จากค่าอะไรแล้วอัตราปล่อยให้เสรีการประกาศแบบนี้ไม่ต้องประกาศดีกว่าไม่มีประโยชน์เพราะแบงก์ชาติเคยทำแบบนี้มาหลายละลอกไม่ฟิกลงไปว่าสูงสุดควรอยู่เท่าไหร่ต่ำสุดควรอยู่เท่าไหร่ไม่ต้องออกประกาศครับปล่อยให้ตลาดเขาทำงานถ้ากล้าจะประกาศหรือปฏิวัติต้องกล้ากำหนดเพดานสูงสุดและต่ำสุดให้ระบบมันแข่งขันกันครับค่ะเอาละค่ะคอยติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วก็จะมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการรื้อค่าตรงของธนาคารพาณิชย์ของไทยทั้งระบบช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ